มาดูความคิดเห็นที่พูดถึงเมืองไทยกับอินโดนีเซียกันบ้างน,นะครับว่าใครเหนือกกันนะครับในด้านต่างๆและท่านผู้ชมนะครับมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาดูความคิดเห็นที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปพร้อมกันเลยนะฮะหรือถ้ามีความเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยกันเช่นเคยนะครับคือก็มีผู้ตั้งกระทู้นะครับก็บอกว่าแบบภาพรวมในด้านต่างๆนะครับว่าใครเหนือกกันแยกเป็นประเด็นเลยก็ได้นะฮะทีนี้ก็มีคอมเมนต์หนึ่งครับบอกว่า คือถ้าเป็นในด้าน GDP เครับอินโดนเหนือกว่าไทย2เท่าเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นด้าน GDP ต่อประชากรน,นะครับไทยกลับเหนือกว่าอินโดพอสมควรฮนะรเขาบอกว่าด้านความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติเรื่องนี้ประเทศไทยก็ทําได้เหนือกว่า ในขณะที่อินโดนีเซียนะครับในพื้นที่ต่างๆเขายังมีความยึดมั่นในชาติพันธุ์สูงความขัดแยง้งทางความเชื่อนะครับก็ยังถือว่ามีมากกว่านะครับในด้านของแสนญ,ญานุภาพของกองทัพในภาพรวมนะครับอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับแต่เขาก็บอกว่าไม่ค่อยทิ้งห่างกันมากสักเท่าไหร่แต่ที่โดดเด่นของอินโดนะครับก็คือกองทัพเรือนะครับเขาบอกว่าด้วยความที่เป็นเกาะด้วยนะเขาก็เลยเน้นทางด้านนี้เป็นพิเศษนะฮะ ความคิดหนึ่งนะครับก็บอกว่าผมมองว่าอินโดการที่เขาเน้นที่กองทัพเรือเนี่ยเพราะว่าเขาประเทศเขาเป็นเกาะแั่นแหละคือเป็นเกาะกลางทะเลเลยแล้วก็ไม่ติดกับประเทศอะไรเลยก็เลยต้องเน้นตรงนั้นเป็นพิเศษเป็นหลักใช่หรือไม่ครับทีนี้ก็มีคนเข้ามาตอบนะครับเขาบอกว่าก็มีเหตุผลนะครับใช่เลยเพราะอินโดต้องเน้นที่กองทัพเรือโดยเฉพาะผลประโยชน์ทางด้านน้าแล้วก็ข้อพิพาททางทะเลต่างๆที่อาจจะต้องชนกับจีน ในขณะที่บางท่านนะครับบอกว่าโดยรวมอินโดนีเซียจะเหนือกาไทยในบางส่วนอย่างเช่นเรื่องของประชากรขนาด GDP พื้นที่เป็นต้นนะครับแต่ในส่วนปัจจัยที่สําคัญสําคัญไทยเนี่ยค่อนข้างจะเหนือก, Indo er ก,ก,อกว่าอินโดนีเซียมากๆผมมองว่าอินโดนีเซียจะก้าวทันไทยทันเนี่ยมันยากพอๆกับที่เวียดนามฟิลิปปินส์กัมา,าจะตามไทยทันเลยนะบางก็บอกว่าถ้าหมายรวมเฉพาะเรื่องของกองทัพเนี่ยก็ต้องให้อินโดนะครับด้วยความที่ประชากรเยอะด้วยนะรวมทั้งพื้นที่ก็เยอะด้วย แต่ผมก็คิดว่ากองทัพไทยนี่ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันความเห็นทมาครับกับบอกว่าอินโดเนี่ยเขาเป็นประเทศเกาะมันมีข้อด้อยมากกว่าไทยมากมายในเรื่องของการพัฒนานะคุณลองนึกภาพตามแล้วกันเพื่อให้การเข้าถึงพัฒนามันเข้าถึงมันยากมากกว่าไทยเยอะเลยและเขาเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าด้วยแต่ความที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของโอเปกในยุคสมัยหนึ่งคงจะพอบอกได้ถึงความมีทรัพยากรน้ํามันที่เยอะถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนอดีตก,ก็ตาม บางก็เข้ามาบอกนะครับว่าอินโดนาประชากรเยอะมากเป็นเกาะพื้นที่กว้างใหญ่มากเลยพวกเขาต้องมีกองทัพเรือกองทหารเครื่องบินให้อย่างครอบคลุมมากที่สุดขนาดกองทัพก็เลยดูใหญ่กว่าแต่ความสามารถในการป้องกันประเทศอันนี้ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะเรื่องของขนาดพื้นที่ด้วยแหละบางก็เข้ามาบอกนะครับว่า gdp รวมของอินโดนามากกว่าไทยแต่ต่อหัวไทยยังไงก็มากกว่าแต่ผมบอกว่าไทยนะ่ยมีอภิมหาเศรษฐีระดับทอบ็ทอปทอของอาเซียนเยอะกว่าอินโดแต่ท่านที่ประชากรน้อยกว่า ัดเรื่องพวกนี้ออกไปและได้ต่อหัวจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ประเทศไทยสูงกว่าเยอะเลยความเกียรธรรมะาครับบอกว่าอินโดมีสิ่งที่เหนือกว่าไทยในบางด้านเท่านั้นแต่ก็เป็นด้านที่สุดยอดอยู่นะเรื่องของเทคสตาร์ทอัพจ่ต้องให้เขาไปไกลกว่าเมืองไทยจริงในขณะที่บางท่านนะครับก็พูดถึงการชูจุดแข็งของอินโดนีเซียนะครับที่แบบว่าเป็นจุดแข็งที่เรียกว่ามันค่อนข้างจะเหนือนะครับเกือบแทบทุกประเทศในอาเซียเลยทีเดียวนะครับหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่หมู่เกาะขนาดยักษ์นะครับใช้คําว่าขนาดยักษ์ ครอบครองทรัพยากรทางทะเลถึงครึ่งหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนเลยและก็กลุ่มผลประโยชน์เส้นทางเดินเรือที่สําคัญหนึ่งใน6ของโลกด้วยนี่ก็เลยทําให้มาเลเซียกับสิงคโปร์มีความวัดวันอินโดนีเซียมากๆส่วนเรื่องที่2จํานวนประชากรที่เยอะมากๆเป็นอันดับต้นๆของโลกทําให้มีจํานวนทหารเยอะไปด้วยและก็ความสามารถในการเก็บภาษีนั่นเองที่สูงกวาม,มากๆมากกว่าหลายประเทศในอาเซียนรวมกันพอจะเก็บภาษีได้มากก็สามารถเอาเงินมาซื้ออาวุธและก็พัฒนาประเทศได้อีกเยอะ ่วนที่3คือพื้นที่ธรรมชาติที่ค่อนข้างหลากหลายและมีวัฒนธรรมที่แปลกตาม,มากอันดับต้นๆของโลกโดยเฉพาะเกาะบอร์เนียวเรียนจายาทะเลติมอร์เกาะบาหลีและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวสายป่าเขาธรรมชาติเลยทีเดียวสี่ผมมองว่าเขา่ะมีความสามารถในการผลิตอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมหลายๆอย่างได้เองเลยทั้งอาวุธสงครามบางชนิดเครื่องบินเรือรอบรถไฟแผงวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนโลหะจากกลหนักต่อให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ หรือเงินทุนสร้างโปรเจกต์ต่างๆมันเริ่มจะหมดผมมองว่าอินโดนีเซียยังพอหาเงินจากการขายสินค้าอุตสาหกรรมและก็ด่านเก็บภาษีเดินเรือมาเติมครั้งได้บ้างส่วนจุดอ่อนของอินโดนีเซีย,ยเมื่อเอามาเทียบกับไทยทีนี้พอเราดูจุดอ่อนเนี่เราพบว่าอินโดเนียก็ถือว่าหนักมากๆนะจุดอ่อนของเขาเทียบกับไทยมีดังนี้ หนึ่งก็คืออินโดต่างจากไทยตรงที่เขามีปัญหาเรื่องของชาติพันธุ์อยู่เสมอและก็มีเรื่องของปัญหาในหมู่เกาะต่างๆเพราะด้วยความที่เป็นประเทศหมู่เกาะนี่แหละบางเกาะนี่มีความเจริญไปไม่ทั่วถึงเลยทําให้เป็นแหล่งช่องสูงของกองกําลังบางอย่างที่มันสามารถคุกคามเขาได้อย่างต่อเนื่องคือวันดีคืนดีอาจจะมีคนมาป่วนอยู่บ่อยครั้งส่วนเรื่องที่2ก็คือมีภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากกว่าไทยมากทั้งภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟป่าสึนามิพายุไต้ฝุ่นตินทลมและก็เยอะมากๆเลยทีเดียว ส่วนรอที่3คือโดนจีนกับออสเตรเลียคุกคามทางทะเลอยู่บ่อยๆนี่ยังไม่รวมถึงกรณีมาเลเซียมามีเรื่องพิพาตรงช่องแคบมาลลกาและก็เกาะบอร์เนียวจะทําให้อินโดนีเซียต้องระแวงมาโดยตลอดขณะเรื่องแข่งฟุตบอลคนอินโดนีเซียมักจะเชียร์ฝั่งตรงข้ามของมาเลย์เสมอเลยความเกีห็นถมาครับกระบ,บอกว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตและการศึกษาประเทศไทยดีกว่าอินโดนีเซียพอสมควรเลยเดียวครับบางก็ข้าาบอกครับว่า คุณเคยเห็นย่านเก่าๆที่ยังไม่ค่อยสะอาดแบบในอินเดียไหมครับมันอยู่ในย่านทั่วๆไปที่ห่างจากถนนที่เจริญมากๆเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นในอินโดนีเซียคุณจะสามารถเห็นขยะกองข้างถนนสูงท่าบ้าน2ชั้นคืออยู่อินโดมันยังมีแบบนั้นอยู่เลยแต่ขณะที่ประเทศไทยไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนั้นแล้วท่านบัจจายนนั้นเอครับความเห็นทํามาก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยน่ยดีกว่าอินโดนีเซียเยอะเลย สนามบินสู้ประเทศไทยไม่ได้เขาทํายังกับเป็นที่รอรถบขสอย่างนี้นอย่างนั้นเลยเนื่องจากประเทศเขาเป็นเกาะด้วยก็เลยอาจจะไม่ลงทุนในส่วนนี้มากทางด่วนในเมืองหลวงนี่ก็ไม่ค่อยมีรถไฟฟ้าเมืองหลวงไม่ค่อยมีเท่าไหร่แถมรถติดชนิดที่กรุงเทพนี่เป็นเบบีไปเลยคือมันมีกรณีที่ว่าถ้าคุณไม่จ่ายเงินให้คนที่มากั้นถนนให้คุณจะเข้าทางเอกแทบจะไม่ได้เลยมันติดขนาดนั้นเลยแต่การรถไฟอันนี้ผมมองว่าของอินโดเขาทาได้ดีกว่าไทยนะเขากั้นบุคคลภายนอกไม่ให้เข้าไปในเขตรอขึ้นเลย ขบนรถไฟทําได้ดีกว่าภายในรถไฟสะอาดกว่าและเขามีรถแท็กซี่เลโมซีนรู้กว่าที่เมืองไทยซะอีกแต่ถ้าว่าเรื่องของตึกใหญ่ๆสูงๆห้างรูๆอันนี้ผมว่าอินโดนเขาพัฒนานในส่วนนี้น้อยกว่าไทยมากอยู่นะเมืองหลวงก็ดูเหมือนจะเล็กกว่าส่วนเรื่องอื่นๆก็ต้องรอผู้รู้รลายต่อไปแล้วกันความเห็นตานะครับก็เข้ามาตอบกลับโดยทันทีนะบ,บอกว่าเอออินโดมีคนมากั้นถนนให้นี่คืออะไรยังไงนะครับ คอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าที่ต้องกัน้นเพราะว่ามันมีคนมักมาขอขึ้นฟรีแถมนั่งบนหลังคาด้วยอะไรแบบนั้นในสารคดีเกาหลีเคยมาถ่ายทําที่อินโดคือจะมีคนขึ้นไปนั่งบนหลังคาแล้วก็ขึ้นนั่งรถฟรีไปเลยอะไรแบบนั้นโอ้โหมีแบบนี้ด้วยความเห็นธมาครับบอกว่าโอ้โหแล้วแบบนี้ตํารวจบ้านเขาไม่จัดการเลยครับมันอารมณ์เหมือนบ้านเราที่มีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งแผงลอยตามฟุตบาทหรือว่ามาเดินขายของได้ตามใจเลยอารมณ์ประมาณนั้นเลยใช่ไหมความเห็นธมาครับบอกว่า ตัวอย่างเช่นเวลาคุณจะกลับรถนะที่อินโดเนียจะมีคนมายืนรอตรงที่กลับรถเลยถ้าคุณส่งเงินให้เขาเขาก็จะไปโบกรถกั้นทางให้คุณได้กลับรถอะไรแบบนั้นส่วนเมืองไทยรถติดเป็นเวลาส่วนบ้านเขาเนี่ยติดทั้งวีทั้งวันมีตั้งโต๊ะขายเครื่องดื่มเลยทีเดียวเพราะรถติดมากๆมีคนมาเล่ขายของบนถนนเหมือนกันเลยแต่เขาขายกันจรงิงจังมากกว่าใครบอกว่าการจราจรเมืองไทยนี่แย่ที่สุดคุณลองเปิดหูเปิดตาดู เดินทางไปประเทศอื่นๆเยอะๆ,ยๆยอย่าไปแบบนักท่องเที่ยวนะไปแบบลองไปใช้ชีวิตดูแล้วคุณจะพบว่าเมืองไทยนี่น่ารักที่สุดแล้วผมแนะนําเลยถ้าอยากสัมผัสรถติดไปมานิลากับอินโดนีเซียดูอันนั้นหนักกว่าไทยเยอะออ ความคิดต่มากครับบอกว่าผมยอมรับเลยว่าอินโดยังตามหลังไทยไม่น้อยกว่า10ปีถนนบ้านเขายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในบางที่ในหลุมเยอะมากเลยแม้แต่อยู่ในเมืองก็ตามบางคนก็เข้ามาขำคอมเมนต์นะครับกับคอมเมนต์ที่บอกว่าจาการ์ตาไม่มีทางด่วนนะครับเขาก็บอกว่าโอ้โหผมเพิ่งรู้ทะเนี่ว่าในจาการ์ตาไม่มีทางด่วนไปไม่ได้เหรออ,อันนี้ก็ไม่รู้ว่าข้อมูลปีไหนนะน่าจะมีอัปเดตแล้วนะครับถ้าเขาสร้างนะก็ต้องอัปเดตกันหน่อย แต่นี้เป็นคอมเมนต์ไว้เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันขอบคุณสํารับชมครับสวัสดีครับฝากติดตามมาต่อ,ตอนในวิดีโอหน้าครับ